ลับมาปฏิวัติสุขภาพกันต่อนะคะแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันต่อเลยนะคะติดค้างคุณผู้ชมเอาไว้นะคะโรคต้อหินนะคะรวมไปถึงการนวดด้วยะะจริงๆผมคิดว่ามันอาจจะมากกว่าโรคต้อหินด้วยถ้าดูหลักคิดนะครับใช่น่าจะปรับกับโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับผมจะถามคุณหมอได้แหละผมว่าถ้าดูโดยหลักคิดเนี่ยมันน่าอาจจะมากกว่าโรคต้อหินถูกต้องถูกต้องเลยใช่ไหมถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการปรับสมดุลของระบบไหลเวียนของลูกตาทั้งหมดนะแล้วมันเป็นวิธีเดียวที่แก้ปัญหาโรคจอประสาทตาได้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นโรคที่ปัจจุบันเนี่ยจักษุแพทย์ยังไม่รู้ว่าโรคเหล่านี้เกิดจากอะไรและจะรักษาอย่างไรครับถ้างั้นเดี๋ยวเราต่อต่อเลยครับทีนี้ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ลดความดันตาอย่างเดียวแล้วแบบนี้ค่ะเพราะมันให้ผลดีออกมาเกินกว่าที่คาดก็เลยเอาเลนเนี่ยประกบไปที่ตาดำเลนนี่คือเป็นเลนขยายขยายเพื่อไปดูใช่ไหมครับไปดูผมก็ประกบเข้าไปแล้วก็ใช้แรงกดเข้าไปเดี๋ยวต่ออ่ะต่อนะครับคุณหมอใช้เลนไปกดอยากจะดูว่าถ้าใช้แรงกดแล้วจะเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นข้างในลูกตาปกติจอตาเราจะเห็นอย่างนี้ครับเส้นเลือดเราก็เห็นอย่างนี้ครับนิ่งๆนะค่ะไม่ขยับนิ่งๆเหมือนในตำราเลยนิ่งๆเลยนิ่งๆไม่มีการขยับกระเยื่อนอะไรทั้งสิ้นนะแล้วเวลาเราเรียนตอนเรียนจักษุเนี่ยจอตาเป็นอย่างนี้ใช่เหมือนเป๊ะเลยเหมือนในตำราเป๊ะเราส่องไปแล้วเป็นอย่างนี้แต่เราลืมนึกไปว่าเอ๊ะลืมตั้งคำถามตัวเองว่าทำไมเส้นเลือดแดงมันไม่เต้นนะหมายความว่าปกติมันควรจะเต้นใช่ไหมครับใช่มันควรจะเต้นเพื่อทำให้ระบบไหลเวียนมันสะท้อนว่าระบบไหลเวียนไปถึงพื้นที่บริเวณแถวนั้นใช่มันก็ต้องมีการขยับขยื่นอยู่ใช่คือก็คือชีพจรจากหัวใจเราไงทำไมมันไม่ไปถึงแถวนั้นใช่อย่างนี้จับดูโอ้ก็มีเต้นตุบๆอยู่เต้นนะครับทุกแห่งเนี่ยเต้นหมดเต้นหมดยกเว้นทำไมตามันไม่เต้นทำไมไม่มีใครคิดครับค่ะจริงๆแล้วมันลึกซึ้งไปนะคุณหมอจะอธิบายเสริมหน่อยก็ได้นะเพราะท่านผู้ชมที่ฟังนี่ก็ติดตามเรื่องพวกนี้เยอะนะครับเรื่องสุขภาพคุณเพราะว่าถ้าเส้นเลือดแดงเต้นนะครับมันจะไปกระแทกไอเซลล์รับภาพเนี่ยครับที่จอตาครับถามว่าแล้วเวลาที่เขาแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่จะส่งไปตามเส้นประสาทตาไปยังสมองมันจะถูกไอการเต้นเนี่ยรบกวนสัญญาณภาพมันอาจจะล้วนเหมือนกับคอมพิวเตอร์อะเราไปเตะ ICU มัน CPU เตะไปกระแทกเลยปอดเจ๊งนะสั่นรวนได้มัวได้มัวได้ใช่ฉะนั้นหลักการเดียวกันก็เลยร่างกายก็เราทำวาล์วอันหนึ่งขึ้นมาครับเขาเรียกว่าลามินาคริปโรซาครับวาล์วตัวนี้แหละมันเป็นเหมือนเรกูเลเตอร์หรือตัวแปลงหรือหม้อแปลงเมื่อไฟฟ้า10,000 โวลต์จากสายส่งต่างจังหวัดมาก่อนจะเข้าบ้านต้องแปลงเป็น220โวลต์ครับนะที่บ้านไหนเนี่ยไอตัวแปลงนี่แปลงดีไปเหลือ100โวลต์110โวลต์ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าพังพังนั่นแหละก็เนี่ยโรคของจอประสาทตาเกิดจากตรงนี้สรุปว่ามันก็ควรจะไม่ต้องเต้นแต่ว่าต้องพอดีต้องพอดีค่ะนะครับก็คือไหลเข้ามาพอเลี้ยงพื้นที่บริเวณนั้นได้ครับแล้วไม่เต้นคือไหลเอื่อยๆอ๋อไหลเอื่อยๆแต่ไม่เต้นแรงใช่ไม่ให้มีการกระแทกกระทันครับนะเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับต่อเลยต่อเลยนะครับอันนี้วิดีโอภาพวิดีโอครับคุณหมอก่อนภาพวิดีโอคุณหมอจะอธิบายอะไรก่อนไหมครับก่อนจะเข้าภาพวิดีโอนี่ได้เลยครับไปเลยนะครับงั้นทางทีมงานช่วยกรุณาขึ้นภาพวิดีโอคุณหมออธิบายตามเลยครับคุณหมอเห็นอะไรครับหลังจากส่องไปแล้วคือส่องไปแล้วเนี่ยพอค่อยๆเพิ่มแรงเข้าไปแรงกดใช่ไหมครับใช่พบว่าเส้นเลือดดำเต้นก่อนอ๋อเส้นเลือดดำเต้นเต้นแบบชีพจรที่เราเห็นเนี่ยฮะครับแล้วต่อไปก็เส้นเลือดแดงเต้นเส้นเลือดแดงก็เต้นนั่นคือว่าเกิดชีพจรอ๋อจากเดิมมันนิ่งๆใช่มันเกิดชีพจรแล้วในขณะที่เราใช้แรงกดลงไปใช่นะฉะนั้นแสดงว่าเลือดก็มาเพิ่มใช่ไหมต้องใช่สิครับต้องใช่อยู่แล้วตุลาคมปี2548ครับนะครบ10ปีในการค้นพบภาพนี้ผมเฮเลยพอเห็นอันนี้ผมเฮเลยคุณหมอเฮตรงที่ว่าพอส่องกล้องแล้วใส่แรงดันเข้าไปคุณหมอเห็นชีพจรเต้นคุณหมอบอกใช่เลยเนี่ยเลือดไปเลี้ยงได้แล้วใช่ตรงกับ
ตำราเล่มนี้ของโปรเฟสเซอร์โจเซฟแฟลมเมอร์ครับนะซึ่งได้พูดในส่วนข้างท้ายว่าเขาสงสัยว่าระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยจะเป็นสาเหตุสำคัญของโรคต้อหินเรื้อรังครับคือมันเป๊ะเลยมันเหมือนกับว่าใช่เลยใช่เลยพอเราส่องแล้วเพิ่มความดันไปเราเห็นเส้นเลือดมีการสั่นกระตุกเต้นตามชีพจรเต้นตามชีพจรขณะที่เดิมเนี่ยมันไหลเอื่อยๆเข้ามาครับแต่นี่โอ้โหมันเข้ามาแล้วมันมีข่าวดียังไงครับการที่เราเห็นอย่างนั้นก็ที่คุณหมอเฮคือเฮคิดว่ารู้กลไกหมดแล้วรู้กลไกหมดแล้วว่าการนวดตาเนี่ยช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดครับอันนี้คือคำตอบแล้วเพราะว่ามันจะเกิดการเต้นของชีพจรใช่ทีนี้เราทำบ่อยๆเนี่ยเหมือนกับเอางี้เรามีท่อระบายน้ำนะครับเราใช้น้ำเนี่ยฉีดไล่บ่อยๆครับมันมีโอกาสตันไหมมันก็ไม่ตันไม่ตันใช่ฉะนั้นน้ำระบายคล่องไหมคล่องคล่องนี่เหมือนกันถ้ามันเต้นสม่ำเสมอคือเรากดบ่อยๆเลือดเข้ามาเหมือนกับฟลัชระบบท่อฟลัชเรื่อยๆช่วงที่เราไม่ได้กดเพราะเรากดทั้งวันไม่ได้ไปแล้วใช่ค่ะนะมันก็คล่องขึ้นอันนี้ก็หลักตรรกะอีกคือจินตนาการให้ถึงเราจะรู้ว่าใช่เลยครับนะฟังละพอจะเข้าใจนะฟังเข้าใจนะตอนนี้ต่อเลยครับค่ะนี่ผ่านไปแล้วฉะนั้นก็พิสูจน์ว่าการนวดตาเนี่ยมันเกิดผล2ประการจริงๆคือช่วยลดความดันลูกตาและเพิ่มการไหลเวียนเลือดค่ะต่อเลยนะเพื่อให้กระชับขึ้นเดิมคิดว่ากดก็เหมือนเราบีบลูกยางแดงพอปล่อยแล้วเลือดเข้ามาค่ะนะคนไข้ส่วนใหญ่ก็นึกว่าเหมือนเราอั้นชีพจรอ่ะกดไว้เลือดอั้นอยู่แล้วพอปล่อยก็พุ่งเข้ามามันก็รีบวิ่งเข้าไปตามแรงดันกลไกอย่างนี้มันง่ายเกินง่ายเกินร่างกายเราเนี่ยนะซับซ้อนเหนือชั้นกว่านั้นเยอะยังไงครับต่อไปเลยต่อเลยนะครับก็เลยมารีวิวก็เรียกว่ากายวิภาคศาสตร์ของลูกตามาทบทวนใหม่ทบทวนนะว่าเวลาเรากดเข้าไปด้านหน้าเนี่ยนี่คือกระจกตาด้านหน้านี่คือเลนตานี่คือวุ้นตานี่คือจอประสาทตานี่คือเส้นใยประสาทตาสีเหลืองและนี่คือเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำครับค่ะนะทีนี้ตรงนี้มันเส้นอะไรวะนะเดี๋ยวมาขยายตรงนี้กันสไลด์ต่อไปพอขยายตรงนี้มันคืออะไรวะฝรั่งเขาเรียกว่าลามินาฟิบโรซาครับค่ะไอ้นี่ทำหน้าที่อะไรเป็นเส้นใยอิเลสติกที่สอดประสานแทรกไประหว่างใยประสาทตาและเส้นเลือดเขามีหน้าที่ทำอะไรไม่ให้น้ำในลูกตารั่วซึมตามซอกเนี่ยหรอฉะนั้นมันซีลเป็นชั้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 นมันป้องกันน้ำไหลออกใช่เพื่ออะไรรักษาความเต่งลูกตาแม้ลูกตาจะรักษาความเต่งได้ไงครับถูกไหมใช่ครับมันมีจุดรั่วตรงนี้ครับรั่วใหญ่ด้วยไม่ใช่รั่วเล็กๆครับนะฉะนั้นแล้วถ้ามันต้องรัดอยู่ในลักษณะพอดีที่สารสื่อประสาทเขาเรียกว่า exoplasmic flow จะต้องไหลมาส่งสัญญาณเข้าออกได้และรัดในพอดีที่เส้นเลือดแดงสามารถเข้ามาได้ต้องพอดีด้วยให้ต้องพอดีมากไปก็ไม่ได้มากไปก็ไม่ได้น้อยไปน้ำก็รั่วใช่ก็ตาก็จะมีปัญหาไม่เต่งใช่ถ้ามากไปหลอดเลือดก็จะวิ่งไปไม่ถึงใช่เลือดก็จะวิ่งไม่ได้ใช่ครับฉะนั้นการรัดต้องพอดีครับเส้นเลือดดำก็เหมือนกันก็ต้องรัดพอดีครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านี้อีกเยอะนะแต่ว่าผมเกรงว่าจะเข้าใจยากนะทีนี้การรัดนี้ถ้ารัดโอเวอร์ไปจะเกิดโรคเช่นถ้ารัดเส้นเลือดแดงมากไปเกิดโรคขั้วประสาทตาขาดเลือดนี่โดยตรรกะเลยเขาเรียกว่าออปติกอะโทรฟีครับนะถ้าหรือว่าโรคเส้นเลือดแดงอุดตัน central retinal artery occlusion ครับนี่ก็เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ครับบอดภายใน24ชั่วโมงอ๋อบอดภายใน24ชั่วโมงใช่ครับถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินของโรคต่างๆครับนะแล้วถ้าเส้นเลือดดำเนี่ยถูกรัดนะนะเลือดเข้าได้ออกไม่ได้คือจะออกจากลูกตาเนี่ยไม่ได้เกิดโรคอะไรโรคเส้นเลือดดำอุดตันแล้วเป็นผลทำให้ตาบอดตาบอดนะ
หรือโรคศูนย์กลางจอดาบวมน้ำอันนั้นคือเรียกว่าตีบมากๆครับยังไม่ถึงกับอุดตันทีนี้แล้วถ้าเส้นใหญ่อ่ะครับถ้ามันรัดจนเรียกว่าสารสื่อประสาทวิ่งมาไม่ได้เป็นยังไงครับมันจะฝ่อตายครับพอตายปุ๊บเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะมากินทำลายทิ้งขนขยะทิ้งขนซากศพทิ้งกลายเป็นอะไรรู้ไหมรอยฝ่อที่คู่ประสาทตาของต้อเห็นเลือดที่ถูกทำลายไปเพราะว่ามันมีการรัดแล้วก็ไม่สามารถจะสื่อประสาทกันได้ใช่แล้วก็ที่บอกว่าถูกกินไปเห็นขาวๆก็เพราะเหตุผลนี้ใช่กลไกนี้แหละกลไกนี้ดังนั้นถ้าเรากดมันก็ดีหมดทั้ง3ระบบนี้คือมันการรัดมันไม่แน่นไงแล้วการที่เราไปกดเนี่ยมันยืดทำให้มันนุ่มนี่คือหลักคิดใช่มันนุ่มยืดหยุ่นยืดหยุ่นเพื่อจะได้สามารถหล่อเลี้ยงได้แล้วก็ไม่ให้หลวมเกินไปไม่ให้แน่นเกินไปถูกต้องการยืดหยุ่นความยืดหยุ่นเท่านั้นเองใช่ครับพอยืดหยุ่นดีขึ้นถามว่าการรัดก็ยังดีอยู่ไหมดีก็ยังดีดีแล้วเลือดเนี่ยแหวกผ่านได้ดีไหมก็ดีเพราะมันยืดหยุ่นดีครับนะแล้วมันอธิบายกลไกการเกิดรอยฝ่อว่าเกิดเพราะอะไรซึ่งฝรั่งยังไม่รู้นะครับค่ะนะไปถามเนี่ยปัจจุบันไปถามรอยฝ่อขั้วประสาทตาเนี่ยของโรคต้อเห็นเกิดจากอะไรไม่รู้อ่ะยังไม่รู้เขาก็บอกเป็นความเสื่อมอะไรเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าความดันตาไปกดแม่เขาบอกความดันตาไปกดความดันตาคือทุกวันนี้ยังเชื่อในทฤษฎีที่ว่าออกพอดีไม่ได้รู้นะแบบคือความดันลูกตาเนี่ยจะสูงจะต่ำไม่สำคัญมันไปกดประสาทตาซึ่งมันคิดตื้นผมใช้คำว่าคิดตื้นเกินไปไม่เช่นนั้นมันไม่ง่ายอย่างนั้นถ้าสมมติลูกตาเราเปลือกลูกตาเราเป็นของแข็งครับและแรงดันในตาสูงสักหน่อยนะครับนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแรงกดเนี่ยไปทำลายชั้นประสาทตาที่นิ่มครับถ้าเปลือกของลูกตาเป็นแข็งนะเช่นเป็นโลหะแข็งหรือเป็นกระดูกหรือเป็นอะไรแต่ไอ้ที่รอบนอกของลูกตาเราเนี่ยมันเป็นอีเลสติกฉะนั้นแรงดันถ้าไม่ได้สูงมากเนี่ยนะมันไม่ทำลายหรอกจอประสาทตานะครับและจริงๆแล้วแม้ต้อหินเฉียบพลันตัวแรงดันนี่ที่ว่าสูงเกิน60มิลลิเมตรมันก็ไม่ใช่เป็นตัวทำลายประสาทโดยตรงมันไปกดเส้นเลือดดำซึ่งผนังบางไม่ให้คือให้มันฟีบแรงดันถ้าสูงเส้นเลือดดำที่จอตาจะแฟบแฟบลงพอแฟบปุ๊บเลือดแดงเข้ามาออกได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นคนที่เป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยจะขาดเลือดประสาทตาตายเพราะเหตุนี้ฉะนั้นทิ้งไว้หลายวันก็บอดนะจากอะไรเลือดครับไม่ใช่แรงดันไปทำลายถ้าต้อหินเฉียบพลันใช้วิธีกดนะครับไม่ได้ด้วยไม่ได้ต้องใช้ต้องรีบลดความดันโดยเร่งด่วนที่สุดก็คือต้นตอของมันที่เหตุเข้าใจนะครับอันนี้หมายความว่าการอธิบายโรคต้อหินเนี่ยนะต้องอิงทฤษฎีระบบไหลเวียนเลือดถึงจะเข้าใจกลไกทั้งหมดนะถ้าไปยึดติดแต่ความดันลูกตาหลงทางใช่หลงทางทุกวันนี้หลงทางอยู่ครับผมพยายามที่จะเรียกว่าเสนอแนวคิดนี้เพื่อให้จักษุแพทย์เนี่ยนะลองคิดดูนะมาช่วยกันคิดค้นแนวนี้ครับนะเอาละครับทีนี้คุณหมอก็ทดลองจากคนที่บอดไปแล้วฟื้นกลับคืนมาครับอย่างน้อยก็2รายที่ดับไปเลยจริงๆมากกว่านั้นเอามากกว่านั้นครับมากกว่านั้นแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างมาแต่ว่าที่ไม่ดับเนี่ยดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่หรือว่าส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่คุณหมอบอกเท่าที่ดูมาเกือบส่วนใหญ่เลยอ่ะเกือบทั้งหมดเพียงแต่ว่าต้องมีวินัยแต่คนไข้ต้องมีวินัยค่ะคือถ้าคนไข้เนี่ยคุณหมอยืนยันว่าถ้าใช้วิธีเกือบทั้งหมดจะดีขึ้นใช่ค่ะเพราะมันแก้ที่ต้นเหตุไงครับค่ะนะต้นเหตุคืออะไรระบบไหลเวียนเลือดนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วถ้าคนปกติพี่ใช้สายตามากก็ทำได้ไหมคะทำได้ไหมครับถ้าเราเป็นคนธรรมดาไม่ได้ดีต่อเดี๋ยวเฉลยต่อนะครับมีหลายเรื่องนะครับจำได้ไหมครับคุณตุ้นเรื่องจดไว้ครับต่อนะครับต่อนะครับลงมาอีกทีคนนี้แหละคือโปรเฟสเซอร์โจเซฟแฟลมเมอร์ครับคนที่เขียนเล่มนี้ผมนับถือเขามาก
เพราะเขาทำให้ผมรู้ว่าระบบไหลเวียนเลือดอาจจะเป็นสาเหตุของโรคต้อหินแต่ก่อนผมก็ยังโง่อยู่ผมก็คิดแต่ความดันลูกตาความดันลูกตาตามที่เรียนมาใช่ไม่เคยมีแนวคิดเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดเลยอยู่ในสมองผมเลยไม่คิดเลยไม่คิดเลยพอได้อ่านเล่มนี้อย่างทะลุปุโปร่งแล้วเออน่าสนใจแล้วพอมาคิดค้นเออเห็นเลือดพุ่งเข้ามาแล้วคนไข้เราดีนี่สิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วที่เห็นใช่กดแล้วมันได้ผลก็เลยเออใช่เลยฮะแต่โปรเฟสเซอร์โจเซอร์อ่านเดี๋ยวต่อเชิญต่อครับนะฮะผมนับถือเขามากครับนะฮะเขาทุ่มเทชีวิตของเขาเนี่ย30กว่าปีเนี่ยวิจัยเรื่องต้อหินและระบบไหลเวียนเลือดเขาเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเรื่องหลักเลยมุ่งเต็มที่จะค้นคว้าให้ได้30ปี30กว่าปีแล้วตอนนี้40แล้วมั้งในขณะที่แพทย์ปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ศึกษาแต่ความดันลูกตาใช่ครับนะครับต่อครับท่านไม่เชื่อว่าความดันลูกตาเป็นสาเหตุหลักต่อครับแล้วผู้ป่วยโรคต้อหินส่วนใหญ่ความดันลูกตาไม่สูงจำนวนไม่น้อยที่ความดันตาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำด้วยซ้ำแล้วจะไปแก้ที่ความดันทำไมใช่ต่อการรักษาผู้ป่วยด้วยมาตรการลดความดันตาเนี่ยใช้ทุกอย่างอ่ะยาผ่าตัดเลเซอร์ก็หยุดโรคไม่ได้ก็ยังทุกวันนี้เรายังเจอผู้ป่วยตาบอดทั้งที่รักษาหมดแล้ววันทุกวันเนี่ยทั่วโลกนะเอ๊ะแล้วเราจะไม่คิดเหรอว่าเราจะรักษาเราจะช่วยเขายังไงจะปล่อยงี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมนะมันจะใจดำไปไหมที่เราก็รักษาไปตามตำราบอกว่ามันตามตำรามันก็อย่างนี้แหละแล้วก็รู้มาตลอดว่ามันมีแย่ลงไปเรื่อยๆทุกคนทุกรายคือหมอทุกคนจะรู้ใช่ไหมครับรู้แล้วว่าเพราะมันคือชีวิตจริงที่จากสุแพทย์จะต้องพบนะนะคนไข้มาร้องไห้ฟูมฟายอย่างเงี้ยไม่เคยเจอเลยคนไข้คิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าตากำลังจะบอดหรือบอดแล้วอยู่แล้วเยอะด้วยใช่นะฉะนั้นปัญหานี้เนี่ยนะจากสุแพทย์พบเพียงแต่ว่าเรามีใจให้เขาเท่าไหร่ถ้าเรามีใจให้เขาเต็มร้อยค้นคว้าคิดค้นช่วยเขาให้ได้ถ้าได้โอ้ได้บุญเยอะครับนะแต่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่รักษาไม่ได้แล้วก็คุณหมอส่วนใหญ่ก็ไม่บอกคนไข้ด้วยเพราะว่ากลัวออกนอกระบบออกนอกระบบไปรักษาอย่างอื่นซึ่งก็ไม่รู้ว่าซึ่งอาจจะแย่กว่ามากกว่าเดิมไม่รู้ว่าจะแย่ลงหรือดีขึ้นหรือมันจะเป็นทางไหนก็ไม่รู้ใช่คือมันไม่บอกเลยว่าคืออย่างน้อยดึงคนไข้อยู่ในระบบเราจะดีกว่าอย่างน้อยก็ยังเห็นอาการสังเกตอาการได้ครับเชิญต่อครับต่อเลยสไลด์ต่อไปโปรเฟสเซอร์เซฟก็เขียนตำรานะแล้วตอนนี้กำลังพัฒนาตัวยานะที่จะเพิ่มระบบไหลเวียนเลือดคือแก้ที่เหตุละคราวนี้แก้ที่แต่ว่าที่ความเชื่อเขาแล้วว่าเป็นที่ระบบไหลเวียนเลือดแต่เขาก็พูดถึงในตำราว่าคงจะใช้เวลาอีกนานกว่าจะพัฒนาตัวยาได้ครับถ้าดูกลไกที่ผมพูดแล้วยาจะช่วยได้ไหมไม่ได้ต้องใช้กลไกเมคานิกครับใช่ทางกลไกกลศาสตร์กลศาสตร์ไปช่วยครับนี่คือว่าเขาเนี่ยต้องคิดเป็นอะไรที่ขายได้เพราะเขาเป็นสถาบันวิจัยที่อุปถัมภ์โดยอะไรบริษัทยาบริษัทที่ผิดเครื่องมือผ่าตัดครับบริษัทที่ผิดเลเซอร์ครับฉะนั้นเขาต้องพัฒนาเป็นอะไรบริษัทยาเชิงขายเป็นผลิตภัณฑ์ถูกต้องครับฉะนั้นต่างจากผมครับผมคิดวิธีอะไรก็ได้ที่ช่วยคนไม่ให้ตาบอดและไม่ต้องเสียสตางค์เยอะด้วยใช่ครับคือนึกถึงใจเขาอะเอาใจคนไข้นะที่เขาป่วยเนี่ยถ้าเป็นเราป่วยล่ะนะครับเรามีความรู้เต็มที่ล่ะคิดค้นได้ไหมช่วยได้ไหมแล้วถ้าเป็นพ่อแม่เราล่ะต้องคิดแบบนี้ต้องคิดแบบนี้ต้องสวมหัวใจคนไข้แล้วมันจะคิดออกเองครับนะต่อเลยฉะนั้นด้วยแนวคิดแบบตะวันออกผมว่าโปรเฟสเซอร์โจเซฟแฟรมเมอร์ท่านไม่เข้าใจหรอกไอ้เรื่องนวดตรงนวดตานวดแผนไทยอะไรเนี่ยท่านไม่เข้าใจคุณบัญญัติมันเป็นวัฒนธรรมของตะวันออกครับแค่พูดนี่ผมว่าเขาก็หัวเราะเยาะแล้วแต่ว่าโปรเฟสเซอร์โจเซฟท่านไม่นะครับท่านเป็นสุภาพบุรุษนะสวิตเซอร์แลนด์ครับนะท่านให้เกียรติผมนั้นเราอีเมลคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันครับซึ่งต่างจากอเมริกันนะอเมริกันก็มีเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านต้อหิน
นะฮะดร.โรเบิร์ตริชผมก็อีเมลคุยทางฝั่งอเมริกาแต่ต่างกันอันนั้นค่อนข้างดูถูกเรานี่พูดตรงๆเลยนะแต่ถ้าโปรเฟสเซอร์โจเซฟนี่ให้เกียรติมากครับเพราะเขาเชื่อระบบไหลเวียนเลือดอยู่แล้วใช่คือบอกว่าความเห็นเราตรงกันด้วยนะต่อเลยต่อนะครับคืออันนี้ก็สรุปว่าความตั้งใจแรกจะคิดค้นทางเลือกที่4เพื่อใช้ลดความดันลูกตาครับเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เขาไม่มีเงินที่จะซื้อไอ้ยาดีๆแพงๆไปหาหมอไม่ได้ใช่การผ่าตัดหรือว่าเลเซอร์ใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับเพราะว่ามันใช้ตลอดชีวิตอ่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะต้องกินยาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่หายด้วยใช่นะฉะนั้นแต่กลับเป็นการค้นพบวิธีรักษาจำเพาะคือรักษาที่ต้นตอครับนะคือเพิ่มไหลเวียนเลือดเข้าไปในลูกตาซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้คล้ายๆกับที่เซอร์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงค้นพบเพนิซิลินที่ไปกำจัดแบคทีเรียใช่ครับคือท่านเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าไมโครไบโอโลจิสต์นะเป็นนักจุลชีววิทยาจุลชีวะนะท่านก็เพาะเชื้อนะจานเพาะเชื้อครับนะเพาะเชื้อแบคทีเรียแล้วท่านลืมเอาไว้นะทิ้งลืมไว้แล้วไปพักร้อนนะไม่ได้อยู่ในตู้อบอ่ะนะพอกลับมาอ้าวโอ้โหลาขึ้นนะถ้าเป็นคนทั่วๆไปนะล้างก็ล้างก็เอาไปทิ้งไปทิ้งค่ะแต่เอ๊ะทำไมรอบๆลานั้นมันมีโซนที่ขาวๆไม่มีแบคทีเรียอยู่แบคทีเรียไม่กล้าเข้าใช่นะก็แสดงว่าเอ๊ะไอ้เชื้อรานี่มันต้องปล่อยอะไรออกมาแน่เลยครับที่สกัดแบคทีเรียได้ครับอันนั้นคือต้นตอที่นำมาสู่การคิดค้นเพนิซิลินและช่วยคนทั่วโลกได้มหาศาลเลยนะและทำให้เซอร์เล็กซานเดอร์เฟลมิงนี่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ครับโอเคต่อเลย5บังเอิญที่ทำให้เกิดการคิดค้นจนประสบความสำเร็จภายใน10เดือนครับมันต้องเป็นเรื่องบังเอิญนะแต่ทำไมมันบังเอิญขนาดนี้ผมไม่รู้ครับนะ1มีเหตุจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนที่ทำงานไม่ได้คุณหมอเปลี่ยนนะมาเป็นโรงพยาบาลเล็กๆใกล้โรงพยาบาลศิริราชครับโรงพยาบาลนั้นชื่อโรงพยาบาลศรีวิชัย1ครับค่ะนะต้องขอบคุณโรงพยาบาลศรีวิชัย1ครับค่ะที่รับผมตอนนั้นผมไปสมัครแล้วเขารับครับค่ะนะช่วงนั้นโรงพยาบาลศิริราชยกเลิกรับผู้ป่วยโครงการ30บาทครับนะเพราะว่าทำรักขาดทุนเยอะแยะจะไม่ขาดทุนได้ไงใช้ยาแพงใช้ยาเยอะนะครับคือเล่นการใช้ยาแล้วเขามีงบให้จำกัดครับการสบายฉะนั้นก็ขาดทุนย่อยยับครับก็เลยเลิกพอเลิกปุ๊บผู้ป่วยต้อหินจากศรีราชเนี่ยที่ใช้ยามากๆยาราคาแพงเนี่ยนะย้ายสิทธิ์มาโรงพยาบาล นี้นะก็พอดีผมเพิ่งมาสมัครก็มาเจอผมก็มีแต่คนไข้มาเต็มเลยคราวนี้แต่ตอนนี้เอ๊ยาเขามีให้เป็นยาโบราณ2ตัวแล้วครับนะแค่นั้นเองก็ได้โอกาสเลยใช้วิธีที่4ของผมเลยครับเสริมเข้าไปพอเสริมปุ๊บแม้แต่ยาถูกๆนี่ยังไม่ต้องใช้เลยอ๋อครับ คือไอ้ของแพงๆนี่ถอนๆๆๆๆนะมาใช้ถูกๆแทนครับและเสร็จแล้วก็ถอนได้หมดเป็นส่วนใหญ่นะครับนะและช่วงนั้นก็พอดีได้ตำราเล่มที่ว่าเนี่ยครับก็อ่านใหญ่เลยค้นคว้าทั้งใน Google ในเน็ตแล้วก็เล่มนี้แต่เล่มนี้โอ้เยี่ยมมากยอดเยี่ยมแล้วก็ไปคุยกับเขาด้วยแล้วคุยแลกเปลี่ยนครับนะแล้วทีนี้เขาเรียกว่าจุด critical point ก็คือโรงพยาบาลได้งบซื้อเครื่องมือจากสปสช.ครับนะและผู้บริหารตัดสินใจซื้อเครื่องเลเซอร์ให้ผมเลยทำให้มีเลนส์ที่จะส่องดูเลนไปดูว่าถ้ากดไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดือนตุลาปี2548ครบ10ปีณเดือนนี้ที่มาออกรายการพอดีฉะนั้นการค้นพบสาเหตุและวิธีรักษาในครั้งนี้มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการรักษาต้อหินในอนาคตแน่นอนนะครับต่อเลยคือผู้ป่วยสามารถลดภาระในชีวิตประจำวันทั้งภาระการใช้ยาภาระค่าใช้จ่ายนะต่อป้องกันลดจำนวนผู้ป่วยทุกพลภาพต่อไปคนไข้ไม่ตาบอดต่อเลยโรงพยาบาลของรัฐสามารถประหยัดงบประมาณในการรักษาโรคต้อหินเรื้อรังในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ายาค่าผ่าตัดค่าเลเซอร์มหาศาลประเทศไทยสามารถประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศผมคำนวณดูคร่าวๆไม่น้อยกว่าปีละ 5-10
5,000 ล้านเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวต้อหินเรื่องเดียวครับในระดับนานาชาติการค้นพบนี้จะมีประโยชน์มหาศาลต่อมนุษยชาติค่ะนะฮะเป็นการปฏิวัติความเชื่อและวิธีรักษาโรคต้อหินใหม่ทั้งหมดในอนาคตครับค่ะทีนี้จากการคิดค้นต่อยอดทำให้สามารถป้องกันนะที่ว่ารักษาค่ะและฟื้นฟูค่ะนะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องตาไม่มีตำราไม่มีการฟื้นฟูจอประสาทตาแต่ตอนนี้ฟื้นฟูได้แล้วด้วยวิธีการการป้องกันมีไหมไม่มีครับค่ะมีแต่พูดถึงเรื่องแต่การรักษาว่าจะรักษาได้หรือไม่ได้ครับแต่อันนี้ได้ทั้งวงจรเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำป้องกันรักษาฟื้นฟูใช่นี่ใช้ศัพท์ของอดีตนายกมีอะไรต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะฮะโรคของจอประสาทตาส่วนใหญ่นี่ยังเป็นโรครักษาไม่ได้ครับบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่รักษาไม่ได้และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนตาบอดอยู่ทุกวันนี้นะไม่ใช่ต้อหินโรคเดียวหลายโรคเกี่ยวข้องกับจอประสาทเป็น10กว่าโรคเพราะว่าอย่างที่คุณหมอพูดถึงเมื่อกี้แค่ความผิดปกติระบบไหลเวียนเนี่ยมันก่อให้เกิดโรคได้หลายชนิดมากถูกต้องมันขึ้นอยู่กับว่ารัดเส้นเลือดแดงมากไปหรือรัดเส้นเลือดดำมากไปก็เกิดโรคอีกแบบนึงรัดเส้นใยประสาทตาก็เกิดอีกแบบนึงเนี่ยครับค่ะมันซับซ้อนครับก็ต้องอาศัยหมอตาหลายๆท่านมาช่วยกันครับพอผมคิดคนเดียวนี่มันไม่ไหวหรอกนะอายุก็มากแล้วครับนะถ้าหมอตาจะมาช่วยกันยินดีเลยครับแล้วผมอยากถ่ายทอดให้หมอตาของเราเนี่ยได้รู้ถึงการค้นพบวันนี้ครับในอนาคตนะฮะเราจะเป็นศูนย์กลางการคิดค้นเรื่องโลกของจอประสาทตาได้ครับเราล้ำหน้าฝรั่งไปแล้วนี่พูดตรงๆนะครับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจบวกความเจริญทางด้านไอทีเนี่ยรวมทั้งพวกสมาร์ทโฟนต่างๆทำให้มีการใช้สายตาและใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมากขึ้นมหาศาลแบบก้าวกระโดดผลของมันคืออะไรโรคต้อหินจะมากและเกิดเร็วขึ้นอายุน้อยลงไม่ใช่โรคของคนสูงวัยไม่ใช่แล้วครับผมเจออายุ14 15 16เป็นต้อหินระยะสุดท้ายโอ้นี่เรื่องจริง15 16ค่ะ14 15 14 15 16ค่ะต้อหินระยะสุดท้ายครับน่าเศร้ามั้ยน่าเศร้าครับนะแต่ช่วยทันนะช่วยทันวิธีการเหมือนกันครับครับก็สอดคล้องกับงานวิจัยของดร.มาซาโยกิทาเตมิชิโตโฮยูนิเวอร์ซิตี้สคูลออฟเมดิซินที่แพร่เมื่อปลายปีคศ2004ครับพอเผยแพร่ออกมาเปรี้ยงเนี่ยหมอตาทั่วโลกถล่มยับเลยทำไมครับเพราะเขาเป็นนักระบาดวิทยาไม่ใช่หมอตาอและยังไม่สามารถกดอัดกลไกการเกิดโรคได้แต่เขาเป็นนักระบาดวิทยาคือศึกษาในเชิงสถิติทางภูมิศาสตร์ถูกต้องแล้วก็จำนวนประชากรว่าคนเป็นมากขึ้นน้อยลงคือเขาเอาคนที่ทำงานหน้าคอมหมื่นคนครับมาดูตรวจขั้วตาครับว่าเป็นต้อหินหรือเปล่าปรากฏว่าในกลุ่มคนพวกนี้มันมีมากกว่าประชากรทั่วไปนี่ชัดเจนมีนัยยะทางสถิติครับเขาเลยรายงานค่ะก็ต้องขอบคุณเขาเพราะว่าปีที่เขาค้นพบเนี่ยมันตรงกับที่ผมค้นพบพอดีอ๋อนะครับฉะนั้นมันสอดคล้องกันคือผมก็เอะใจแล้วว่าเอ๊ะคอมพิวเตอร์เนี่ยนะมันน่าจะมีส่วนที่จะเร่งการเกิดต้อหินเพราะผมก็เจอคนไข้อายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะต่อนะฉะนั้นโรคต้อหินรุนแรงกำลังจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยเราและของโลกแน่นอนคนอันใกล้นะฮะโดยเฉพาะคนเอเชียมองโกลอยอย่างพวกเราเนี่ยแหละนะฝรั่งนี่เขาลูกตาเขาใหญ่ระบบไหลเวียนเลือดเขาดีกว่าเรานะคนเอเชียเนี่ยจะมีปัญหานี้มากกว่าแสดงว่าพวกมีลักษณะทางพันธุกรรมสร้างต่างๆก็มีส่วนมากใช่มีส่วนมีส่วนก็เลยคิดค้นต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างโรคต้อหินกับโรคจอประสาทตาอาร์พีว่ามันเป็นโรคตระกูลเดียวกันมันเป็นโรคพี่โรคน้องกันนะอ่านเดี๋ยวต่อเลยครับเนี่ยนี่จอประสาทตาเสื่อมอาร์พีจะเห็นว่าจอตาตายเป็นหย่อมๆเห็นเลยครับเส้นเลือดเล็กมากตีบตีบมากแสดงว่าอะไรขาดเลือดขาดเลือดนะครับขั้วตาซีดเลยนะฉะนั้นไอ้นี่มันขาดเลือดแน่นวดตาเพิ่มเลือดไหมเพิ่มเลือดเข้าไปโฟน่าจะช่วยมันได้ครับอาการสำคัญของโรคอาร์พีอันนี้ควรรู้ไว้เพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่ไม่รู้จักโรคนี้ครับเป็นแล้วก็ยังไม่รู้อ๋อ
เพราะไม่เคยมีใครประชาสัมพันธ์ให้เขารู้จักโรคนี้ว่าโรคนี้คืออะไรใช่ตาบอดกลางคืนนี่เดินไม่ได้เลยเข้าโรงหนังนี่ต้องให้เพื่อนจูงคือไม่เห็นเลยใช่แต่เวลาสว่างปกตินะค่ะนะลานสายตาแคบลงค่ะเห็นแคบๆประเภทเดินอะไรจะเจียบค่ะสะดุดอะไรเงี้ยนะพฤติกรรมคล้ายคนซุ่มซ่ามเพราะสะดุดง่ายเพราะว่ามองไม่เห็นแต่ว่าไม่รู้ตัวเองไม่รู้พวกนี้ค่อยๆเป็นชนนู่นชนนี่อะไรเงี้ยนะครับตาเมื่อบอดชั่วครู่เมื่อเดินจากที่สว่างเข้าที่ลมสมมติว่าเดินจากนอกบ้านสว่างจ้าเลยพอจะเข้าบ้านคนพวกนี้จะยืนนิ่งอยู่พักมองไม่เห็นใจมันมืดเลยอ๋อครับแล้วพอตั้งสติได้สักพักนึงให้ปรับมันจะปรับช้าไงครับอย่างของเราปกตินี่จากที่สว่างเดินเข้าที่ลมแบบปึ๊ดเดินต่อไปครับแต่นี่ไม่ได้อาการทั้งหมดจะดำเนินไปเรื่อยๆจนตาบอดในที่สุดครับทีนี้ดูข้อ4เคยเห็นรถชนกันที่อุโมงค์ลอดทางแยกมั้ยเคยฮะนั่นแหละคืออ๋อเหตุผลแบบนี้ไม่เห็นจากที่สว่างสว่างแล้วมืดแล้วรถเร็วด้วยนะรถมาเร็ววืบลงไปไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยมันก็ชนกันแล้วนั่นเขาถึงรู้ว่าเขาเนี่ยผิดปกติครับมีคนไข้ผมเนี่ยนะรู้ว่าเป็นโรคนี้เพราะอะไรหรือไหมช่วงน้ำท่วมนะปกติเขาไม่ค่อยได้กลับดึกทีนี้การเดินทางตอนนั้นมันไม่สะดวกต้องลงเรือลงอะไรแล้วก็กลับค่ำหน่อยครับเขาบอกว่าเอ๊ะเขามองไม่ค่อยเห็นนะเวลาก้าวลงเรือเนี่ยนะอันนั้นเป็นสัญญาณแรกเอ๊ะเขาบอกเอ๊ะแปลกนะทำไมช่วงนี้เขาเห็นมองไม่ค่อยเห็นกลางคืนเวลาเข้าโรงหนังเอ๊ะก็ชักจะไม่ค่อยดีละครับนะเดินไม่ค่อยได้นะเห็นสีเสื้อเอ๊ะทำไมมันเดี๋ยวนี้มันเพี้ยนๆไปค่ะนะครับและอันนี้แหละคือสัญญาณที่บอกเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคอาพีนะค่ะคนนี้หายแล้วนะหายแล้วเหมือนปกติเลยโอเคคืออาพีนี่มีข้อดีว่าถ้ารู้แต่แรกค่ะรักษาที่ต้นต่อเขาจะเป็นคนปกติไปตลอดชีวิตก็คือการกดใช้วิธีกดแบบนี้ใช่ค่ะฉะนั้นต่อไปโรคนี้จะเป็นอดีตนะครับครับต่อเลยศูนย์วิจัยโรคอาพีในต่างประเทศยังหาสาเหตุของโรคนี้ไม่ได้ครับและไม่พบวิธีรักษาในเมืองไทยยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะไม่มีศูนย์วิจัยโรคอาพีโดยตรงรอวันตาบอดอย่างเดียวนะฉะนั้นคนไข้รอวันที่จะตาบอดครับนะส่วนใหญ่ก็บอกให้ทำใจอีกโรคหนึ่งที่ค้นพบต่อเนื่องนะก็คือโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุหรือเอดรีเลตเต็ดแมคคูลาร์ดีเจเนเรชั่นก็ย่อ AMD ครับนะงั้นเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับโรคนี้อีกทีนึงนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกก่อนจะเบรกนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ไปฝึกกดจอประสาทตากดตาสัก2นาทีครึ่งคุณหมอสอนนิดนึงว่าฝ่ามือยังไงครับเพื่อจะได้ในขั้นตอนนี้ก็ใช้ส้นมือใช้ส้นมือนี่นะคะส้นมือต้นที่อ้วนๆอย่างนี้เลยที่เนื้อเนื้อนะครับอุดเต็มเบ้าอุดเต็มเบ้านะเข้าไปแบบนี้เข้าไปนะครับนะครับแล้วก็ให้กดจนเห็นแสงกดจนเห็นแสงรักษาไว้2นาทีครึ่งนี่หมายถึงว่าคุณหมอยังไม่กดตาจริงนะฮะกดเราต้องกดตาที่เบ้าตาจริงครับ2นาทีครึ่งเสร็จให้เห็นแสงสว่างครับแล้วก็ครบ2นาทีจับต่อไปแสงมันจะค่อยๆมืดลงเองก็ไม่ต้องเพิ่มอีกอ๋อนะแล้วพอต่อไปแสงจะค่อยๆมืดลงหลังจากที่เห็นแสงแล้วใช่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรแสงนั้นคืออะไรคือที่เส้นเลือดมันเต้นมันกระทบจอตาครับแสดงว่าเลือดมันเข้ามาเยอะตอนนั้นครับแล้วสักพักจะดีขึ้นในระหว่างการกดมันต่อไปแสงจะค่อยๆจางลงเพราะสมองเขารู้แล้วว่าเอตะกี้ฉันเพิ่งสั่งมือปิดตาอยู่แล้วแสงมันจะเข้ามาได้ยังไงครับแต่ว่าเริ่มทำดูเดี๋ยวช่วงพักเบรกลองทำดูแล้วกลับมาดูกันใหม่ค่ะงั้นช่วงนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะ